รักเธอได้หรือเปล่าให้ฉันกี่คะแนนอยากมีเธอเป็นแฟนให้ทำให้แม่สนับสนุนโดยเยลลี่ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์แนะนำปีโป้โยเกิร์ตอร่อยต้องลองน้องหมึกพี่ไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมพ่อกับแม่เขาถึงไม่ขัดขวางอ่ะพี่หมีหรือว่าไอ้คุณชายขี้เก๊กนั่นน่ะมันจะแอบป้ายยาพ่อแม่เราวะพี่เฮ้ย นี่นินทาพ่อกับแม่น่ะมันบาปนะหมีเปล่านินทานะครับแม่น้องหมึกครับนินทาครับเดี๋ยวๆๆนี่ชื่อพี่หมีแซ่บอยป่ะเนี่ยพี่ต้องเข้าข้างผมสิเอาเถอะลูกนี่พ่อรู้นะว่าเราสองคนเป็นห่วงน้องแต่เราสองคนต้องเข้าใจธรรมชาติของคนยายมดโตเป็นสาวแล้วแล้วน้องสาวของเราก็ดันสวยซะด้วยการที่จะมีคนมาจีบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาจริงไหมจ๊ะแม่จริงค่ะยายมดน่ะสวยได้แม่ค่ะใครเห็นไม่ชอบก็บ้าแล้วนะคะจ้ะนี่พ่อว่านะเราสองคนเนี่ยแทนที่จะเอาเวลาไปกีดกันน้องไม่ให้มีแฟนเอาเวลาไปหาแฟนเถอะหล่อเลือกได้ทั้งคู่เลยเนี่ยนั่นสิแม่เห็นด้วยที่สุดเลยหล่อเลือกได้นะเราเนี่ยทุกคนนะลูกมีชีวิตเป็นของตัวเองเราจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ชีวิตคนอื่นเขาไม่ได้เข้าใจไหมลูกครับใช่ไหมคะจ้ะคงต้องคอยดูอะจริงๆลุงป้าฮูเนี่ยน้องหมึกคุณพ่อกับคุณแม่เขาหลอกด่าเราปะน่าจะใช่นะพี่นะแต่ยังไงเนี่ยเรื่องเนี้ยเราก็ต้องรอดูกันต่อไปใช่ไหมพี่หมีจัดการเลยดีกว่าเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยผมจำได้นะครับว่าจำปีที่นั่นงามมากใช่ครับยังอยู่เหมือนเดิมไหมครับคุณชายยังอยู่เหมือนเดิมครับต้นใหญ่มากครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยออกดอกแล้วนี่พี่หมีผมว่ามันชักจะแปลกๆแล้วนะพี่ดูคุณพ่อดิวอร์มเวลคัมไอ้คุณชายนั่นจังอ่ะก็คงเป็นเพราะว่าคุณชายอ่ะเป็นเจ้านายน้องมดละมั้งเฮ้ยนี่พี่พูดจริงไหมเนี่ยเปล่าพี่ประชดผมว่านะเราต้องหาทางสกัดไอ้คุณชายนั่นน่ะให้ห่างจากเยมดหน่อยซะละยังไงดีน้องหมึกจะให้พี่เข้าไปเตะมาเลยไหมทำแบบนั้นก็โดนแม่ด่าพอดีดิพี่ผมว่านะเราต้องไปแบบสุขุมนิ่งๆผมมีแผนไหนใช้ได้เลยนะพี่หมีแปรงฟันบ้างนะพี่เฮ้ยหยอกพี่แล้วน้องมึกแล้วคุณแก้วสบายดีนะครับก็ตอนนี้ก็ป่วยนิดหน่อยครับมันก็เป็นโรคประจำตัวนะครับสมัยก่อนพี่แก้วเป็นยังไงบ้างครับผมว่าก็คงไม่ได้ต่างจากสมัยนี้หรอกนะครับคุณชายก็น่าจะรู้ว่าเธอเป็นคนที่อารมณ์ยังไงบ้างคุณแม่คะคะคุณพ่อกับคุณชายนี่เขาดูคุยถูกคอกันจังเลยนะคะเขาก็คุยกันเรื่องเก่าๆสมัยที่พ่อยังอยู่ที่นั่นน่ะลูกอ๋อเรื่องเก่าๆใช่แต่ถ้าอยากจะรู้ว่าเขาคุยเรื่องใหม่ๆอะไรบ้างยกไปเลยจ้าพันแล้วอ๋อครับครับก็คิดว่าผมมองว่าปีนี้จะมีดอกอีกนะครับครับทานขนมก่อนนะคะอันนี้ขนมลืมกลืนอันชันค่ะส่วนอันนี้เป็นวุ้นกะทิหน้าลูกชุบขนมอะไรนะครับลืมกลืนครับผมเป็นขนมที่ทำจากแป้งถั่วเขียวนะครับคุณชายคือคนโบราณเขาเปรียบว่าตัวเนื้อขนมเนี่ยมันอร่อยมากครับหลายๆคนเวลาที่ทานแล้วเนี่ยอยากเคี้ยวนานๆจนลืมกลืนนะครับ
อ๋อชื่อดีมากเลยครับและหน้าตาก็สวยมากด้วยผมขอลองชิมนะครับลองเลยค่ะผมเผลอกลืนไปแล้วนะครับคือความจริงมันอร่อยมากจนผมไม่อยากจะกลืนเลยครับอร่อยมากจริงๆครับเยี่ยมมดเขาชอบทำขนมไทยนะครับเดี๋ยวมดคุยกับคุณชายก้าวไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อขอตัวไปดูที่ร้านหน่อยค่ะคุณพ่อถ้าคุณชายติดใจยังมีในครัวเพิ่มนะคะแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับค่ะไปค่ะไปพ่อแม่คุณนะท่านสองคนเป็นคนที่น่ารักมากเลยนะแล้วคุณคุยกับคุณพ่ออะไรอ่ะคะตั้งนานสองนานคุยเรื่องเก่าๆนะครับเรื่องเก่าดึกมากแล้วคุณชายกลับดีไหมคะจะได้พักผ่อนผมว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าขนมนี่มีเยอะมากเลยแล้วก็รสชาติมันก็อร่อยมากเลยผมขอลองชิมให้หมดก่อนได้ไหมครับคืออย่างว่าลืมกลืนเนี่ยต้องชิมแน่นอนแล้วแหละแต่ว่าอีกอันนึงนะให้นันลองชิมกะทิฮิฮิฮิเฮ้ยคุณชายคุณชายพี่หมูกเออนี่คุณชายกำลังจะกลับแล้วนะจะรีบกลับไปไหนคุณชายอยู่คุยด้วยกันก่อนสิไหนๆก็มาแล้วสังสรรค์กันหน่อยไหมครับผู้ชายทำความรู้จักกันก่อนสังสรรค์เหรอหมายถึงว่าจะชวนคุณชายกินเหล้าเหรออย่าเลยนะคะคุณชายสองคนนี้กินเหล้าโหดมากไม่เป็นไรครับผมก็อยากรู้จักกับพี่ๆทั้งสองคนมากขึ้นเหมือนกันครับแล้ววันนี้อากาศดีมากเลยผมว่าสังสรรค์กันหน่อยก็ดีครับอ้าวยายมดได้ยินที่คุณชายพูดแล้วไม่ใช่เหรอไปเตรียมเหล้ามาสิเร็วๆไปลูกไปคุณชายใช่เชิญลูกครับเชิญข้างนอกครับคุณชายเชิญฮะเชิญเชิญเชิญอะไรไม่ต้องห่วงน้องมดพี่จะนุ่มนวลกับคุณชายที่สุดเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้สามสี่แก้วไปเอาเขาเรียกว่าแอปเปิลไทเซอร์มาลุยคุณชายลุยไม่เมาไม่กลับลุยสนับสนุนโดยเยลลี่ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์แนะนำปีโป้โยเกิร์ตอร่อยต้องลองตาคุณสวยมากนิ่มด้วยปากคุณก็โค้งได้รูปมีหนวดนิดหน่อยหน้าผากคุณก็โด่งโด่งมันทำให้ผมอยากจะรักเธอได้หรือเปล่า